มาดูเหตุการณ์นะคะเครื่องบินโบอิ้งแบบขนส่งนะคะเป็นโบอิ้ง 757-200 ของ DHL ค่ะเขาร่อนลงจอดแบบฉุกเฉินแล้วหลังจากนั้นก็ถลายออกนอกรันเวย์ตัวเครื่องก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะสนามบินที่เกิดเหตุเนี่ยต้องปิดทำการไป5ชั่วโมงเลยค่ะพาไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดโฟมใส่เครื่องบินขนส่งของบริษัท DHL นะคะถลายตกรันเวย์แล้วก็ลงไปที่ทุ่งหญ้าที่อยู่ถัดจากรันเวย์ค่ะส่วนหางของเครื่องบินเนี่ยหักออกมาแยกจากตัวเครื่องบินแล้วก็ปีกหนึ่งข้างได้รับความเสียหายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเครื่องบินบรรทุกสินค้าแบบ Boeing 757-200 ของบริษัท DHL จอดฉุกเฉินเมื่อวานนี้ที่สนามบินนานาชาติฮวนซานตามาเรียชานกรุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกานะคะแล้วก็ทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะต้องปิดสนามบินกันไปนานกว่า5ชั่วโมง DHL ระบุเขาว่าลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยแต่ว่ามี1คนได้รับการตรวจจากแพทย์เพื่อเป็นการระวังไว้ก่อนทางบริษัทเองกำลังสอบสวนหาสาเหตุที่เป็นเหตุให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินนะคะซึ่งลำนี้ก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่กัวเตมาลาค่ะเจ้าหน้าที่การบินพลเรือนของคอสตาริกาคาดว่าสาเหตุของการลงจอดฉุกเฉินน่าจะเกิดจากเหตุขัดข้องที่ระบบไฮดรอลิกทำให้นักบินตัดสินใจขอลงจอดฉุกเฉินหลังจากเพิ่งจะขึ้นบินได้ไม่นานนะคะส่วนโฆษกของบริษัทโบอิ้งกล่าวว่าคำถามใดๆที่เกิดขึ้นให้ยึดตามคำตอบของเจ้าหน้าที่สอบสวนซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีออกมาหลังจากนี้นะคะเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้สนามบินต้องปิดทำการหลังจากเครื่องบินลงจอดเมื่อ10นาฬิกาของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นกระทบกับผู้โดยสาร 8,500 คนที่อยู่ในสนามบินแห่งนี้กระทบทั้งเที่ยวบินพาณิชย์และขนส่งสินค้า57เที่ยวบินที่จะเดินทางเข้าออกสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกยุโรปและอเมริกากลางนะคะซึ่งล่าสุดก็กลับมาเปิดทำการได้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุในช่วงเวลา 15:30 นาทีหลังจากปิดไปนานกว่า5ชั่วโมงค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ